กองทุนเงินทดแทนเป็นกองทุนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนพุทธศักราช2537ตั้งขึ้นเพื่อจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิ์แทนในจ้างเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทำให้หยุดงานสูญเสียอวัยวะทุพพลภาพตายหรือสูญหายเนื่องจากการทำงานให้นายจ้างโดยคุ้มครองลูกจ้างตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงานปัจจุบันได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเงินทดแทนฉบับที่2พุทธศักราช2561ซึ่งเป็นฉบับใหม่ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่10ตุลาคม2561และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่9ธันวาคม2561เป็นต้นไปโดยพระราชบัญญัติเงินทดแทนฉบับใหม่นี้ได้มีการปรับปรุงและขยายความคุ้มครองให้ลูกจ้างเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานที่ให้ความสำคัญในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐลูกจ้างได้รับประโยชน์และนายจ้างได้รับความเป็นธรรมโดยมีสาระสำคัญดังนี้ประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับ 1. ขยายความครอบคลุมไปถึงลูกจ้างของส่วนราชการลูกจ้างซึ่งทำงานในองค์กรของนายจ้างที่ไม่แสวงหากำไรทางเศรษฐกิจรวมถึงลูกจ้างซึ่งได้รับการจ้างงานในประเทศของสถานเอกอัครราชทูตและองค์การระหว่างประเทศ 2. เพิ่มเงินทดแทนให้ลูกจ้างเป็นร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือน 3. เพิ่มระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้างทุพพลภาพเป็นไม่น้อยกว่า15ปี 4. เพิ่มระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหายเป็น10ปีแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนสำหรับกรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้ตั้งแต่1วันขึ้นไป 6. เพิ่มการจ่ายค่าทำศพแก่ผู้จัดการศพของลูกจ้างหลักการกำหนดเท่ากับกองทุนประกันสังคม 40,000 บาท 7. เพิ่มค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่าบำบัดรักษาและการผ่าตัดเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ 8. ผู้ว่าจ้างด้วยวิธีเหมาค่าแรงต้องมีหน้าที่ดูแลลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน9. กรณีลูกจ้างตายบุตรของลูกจ้างจะได้รับเงินทดแทนจนกว่าจะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสำหรับประโยชน์ที่นายจ้างจะได้รับ 1. ปรับลดเงินเพิ่มเหลือร้อยละ2ต่อเดือนและกำหนดให้จำนวนเงินเพิ่มต้องไม่เกินกว่าจำนวนเงินสมทบที่นายจ้างต้องจ่าย 2. ให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกประกาศลดการจ่ายเงินเพิ่มในท้องที่ที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจประสบภัยพิบัติหรือมีสถานการณ์พิเศษอย่างอื่น 3. เพิ่มช่องทางแก่นายจ้างในการยื่นแบบรายงานการขึ้นทะเบียนนายจ้างและการจ่ายเงินสมทบรวมถึงการแจ้งการประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหายต่อสำนักงานได้แก่สำนักงานหน่วยบริการและทางอิเล็กทรอนิกส์พระราชบัญญัติเงินทดแทนฉบับที่2พุทธศักราช2561นี้ส่งผลให้ลูกจ้างมีหลักประกันชีวิตที่ดีขึ้นนายจ้างเองก็จะได้รับประโยชน์จากการปรับลดอัตราเงินเพิ่มภายใต้การบริหารกองทุนที่โปร่งใสและตรวจสอบได้เสริมสร้างสังคมประเทศชาติให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป